เสือเศรษฐการตอบแล้วหลังมีข่าวลือคบกับเอมมี่แม็กซิมและมีภาพให้ชวนสงสัยเสือเศรษฐการออกมาตอบแล้วหลังมีประเด็นร้อนที่ทำให้หลายคนสงสัยในความสัมพันธ์กับเอมมี่แม็กซิมจากภาพที่ดูสนิทและฝ่ายหญิงบอกรักอีกด้วยโดยเจ้าตัวได้บอกเพียงสั้นๆว่าอย่าไปเชื่อข่าวลือหลังเป็นประเด็นร้อนและหลายคนแอบสงสัยในความสัมพันธ์ของเสือเศรษฐการกับเอมมี่แม็กซิมจากภาพที่ก่อนหน้านี้เอมมี่ได้โพสต์ภาพลงในไอจีพร้อมหน้าเสกโลโซและการวิภากรคุณพ่อคุณแม่ของเสือพร้อมกับเรียกสรรพนามด้วยพ่อและแม่ที่ประโยคที่ทำเอาชวนสงสัยและตั้งคำถามหนักมากคือเอมมี่รักเสือเอมมี่ก็รักเสือเหมือนที่พ่อกับแม่รักคะพวกเรารักครอบครัวโลโซต่อมาทางด้านของการวิภากรก็ได้ออกมาโพสต์ในทํานองว่าไม่ต้องสงสัยเพราะจะประกาศข่าวดีปีหน้าก็ต้องบอกว่ายิ่งชวนสงสัยต่อมเผือกกระตุกรัวรัวเข้าไปอีกยังสรุปไม่ได้ตกลงเสือกับเอมมี่แม็กซิมกำลังจะทำงานมีโปรเจกต์ร่วมกันใช่หรือไม่หรือทั้งคู่กำลังจะใช้ชีวิตร่วมกันแต่ทั้งหมดเพื่อไม่ให้ค้างคาใจกันนานเสือเศรษฐการได้ออกมาตอบแล้วถึงข่าวลือต่างๆโดยมีคำถามจากชาวเน็ตที่ได้เข้ามาถามว่าน้องเสือคบกับเอมมี่หรือคะและเสือได้ตอบกลับไปแบบชัดๆด้วยประโยคที่ว่าเปล่าครับอย่าไปเชื่อข่าวมั่วๆเลยครับเป็นอันว่าเคลียร์ชัดๆคาดว่ากำลังจะมีโปรเจกต์ทำงานร่วมกันนั่นเองเป็นกำลังใจให้นะคะการบอกสงสัยอะไรลั่นข่าวดีมีปีหน้าหลังเอมมี่บอกรักเสือและถ่ายภาพคู่ครอบครัวยืนงงในดงโลโซเอมมี่บอกรักเสือขอบคุณเสกการที่มั่นใจชาวเน็ตตั้งคำถามรัวๆลุงฮามากณเดชโพสต์ภาพอวยพรปีใหม่ทุกคนถึงกับต้องสุ่มภาพรัวๆเลยณเดชโพสต์อวยพรแฟนคลับพร้อมบอกสวัสดีปีใหม่หลายคนถึงกับต้องสุ่มภาพเลยทีเดียวเพราะแฮชแท็กสุดพิกด้วยประโยคที่ว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอย่าถามว่าลุงคนนี้ใครตกลงว่าใช่ณเดชหรือเปล่าเรียกรอยยิ้มส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กับพระเอกสุดหล่ออารมณ์ดีณเดชคูกิมิยะที่เมื่อค่ำคืนสุดท้ายของปีเจ้าตัวได้ลงเขียนอวยพรปีใหม่ให้กับทุกๆคนและแฟนคลับด้วยข้อความที่เต็มไปด้วยความหมายดีๆจะปีใหม่แล้วมองย้อนไปสิมีอะไรดีๆเกิดขึ้นบ้างความสุขเล็กๆน้อยๆที่เรามองข้ามมันสวยงามมากเลยนะครับรักษาสุขภาพของหัวใจเตรียมตัวสนุกไปกับปี2021ถึงแม้เราไม่รู้ซ้ำว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างพร้อมกับปิดท้ายด้วยแฮชแท็กสุดพีคที่ว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอย่าถามว่าลุงคนนี้ใครแต่ต้องบอกว่าหลายคนไม่ได้โฟกัสที่ข้อความเลยเพราะภาพที่ณเดชลงนั้นดึงดูดสายตาเป็นที่สุดถึงกับต้องซูมกันเลยทีเดียวจนหลายคนอยากรู้แบบขำๆว่านี่คือตัวจริงหรือตัวปลอมซึ่งภาพดังกล่าวณเดชได้ติดเครดิตไว้ว่าญาญ่าเป็นคนถ่ายให้ก็แอบอยากถามว่าลุงคนนี้กับญาญ่าว่าเขาหม่ำอะไรเข้าไปเอ่ยพุงกลมเลยจ้าเป็นภาพที่น่ารักน่าเอ็นดูมากมากโดยเฉพาะภาพยืนหม่ำไอศกรีมดูเป็นตัวเองสุดๆจะยังไงแฟนคลับเขาก็รักลุงคนนี้นั่นแหละแต่เหมือนแกล้งกันและเหมือนสั่งได้สักพักเราก็จะได้เห็นซิกแพคของหนุ่มคนนี้เหมือนเดิมแฟนๆกรี๊ดลั่นนู่นต๊อดลงรูปคู่แห่งปีหวานน้อยแต่หวานนะทำแฟนๆกรี๊ดลั่นหลังเห็นภาพนู่นต๊อดลงรูปคู่แห่งปีแม้จะหันหน้าคนละทิศทางหวานน้อยแต่หวานนะแฟนๆกรี๊ดลั่นเรียกได้ว่าเป็นรูปคู่แห่งปีก็ว่าได้สำหรับคู่ของนางเอกสาวนุ่นวรนุชกับสามีต๊อดปิติภิรมย์ภักดีที่นานๆจะเห็นร่วมเฟรมกันสักทีซึ่งล่าสุดสาวนุ่นได้ออกมาโพสต์สวัสดีปีใหม่2564
โดยควงสามีมาร่วมเฟรมด้วยแม้ในภาพทั้งคู่จะหันหน้ากันไปคนละทิศละทางแต่ก็ทำเอาเพื่อนฝูงในวงการรวมทั้งแฟนๆฮือฮากันไม่น้อยเพราะที่ผ่านมาทั้งสองแทบจะไม่มีโมเมนต์รูปคู่ผ่านโซเชียลให้เห็นเรียกว่าเป็นคู่รักที่มีโมเมนต์หวานน้อยแต่พอมีก็หวานอายุนะ เวียควงเบลล่ารับลมหนาวฉลองปีใหม่ยืนยันด้วยภาพรักยังหวานเวียควงเบลล่ารับลมหนาวฉลองปีใหม่ยืนยันด้วยภาพรักยังหวานรักกันอยู่ดีๆก็มีคนปล่อยข่าวลือออกมาให้ว่าคู่รักที่เลิกกันแบบเงียบๆช่วงปลายปีก็คือคู่ของเวียสุกลวัฒน์กับเบลล่าราณีทำเอาแฟนๆถึงกับงงว่าเป็นไปได้อย่างไรเพราะตลอดปีที่ผ่านมาเฮียเวียเขาก็ขยันหวานออกสื่อแถมยังเกริ่นว่าอยากแต่งงานแล้วด้วยแต่ทั้งคู่ไม่ปล่อยให้แฟนคลับตกใจกันนานล่าสุดเฮียเขาโพสต์ภาพอวยพรปีใหม่แฟนด้วยภาพตนเองและภาพเบลล่าไปเที่ยวด้วยกันพร้อมเขียนแคปชั่นว่าสวัสดีปี2021เรียนรู้ปรับตัวยอมรับสิ่งที่ได้มาจากปีที่แล้วและจะพัฒนาความคิดและจิตใจต่ออีกในปีนี้ผมขอให้ทุกคนมีสุขภาพกายและใจที่เข้มแข็งและแข็งแรงผ่านพบเจอแต่คนที่ดีๆนะครับสวัสดีปีใหม่ครับบายเบลล่าแคมเปญซึ่งแฟนคลับของทั้งคู่ก็เข้ามาคอมเมนต์สวัสดีปีใหม่พร้อมพูดถึงข่าวที่ออกมาว่าสวัสดีปีใหม่ค่ะอบอุ่นใจเลื่อนรูปไปเจอน้องเบลล่าก็แค่ข่าวลือของคนไม่หวังดีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมติ่งสบายใจคู่นี้ไม่ชอบแก้ข่าวแต่ลงรูปให้ชัดเจนไปเลยค่ะติ่งชอบสวัสดีปีใหม่ค่ะขอรูปคู่เยอะๆค่ะเฮียแฮปปี้นิวเยียร์นะคะพี่ขาจับมือเริ่มต้นเรื่องราวดีๆไปพร้อมกันเนอะและอื่นๆชาวเน็ตแห่เตือนก้อยตูนทำบุญแบบนี้ระวังจะได้บาปแทนชาวเน็ตแห่เตือนก้อยตูนทำบุญปล่อยกบลงในแม่น้ำระวังจะได้บาปแทนเพราะกบไม่เหมาะกับการอาศัยอยู่ในแม่น้ำใหญ่ชาวเน็ตแห่เตือนก้อยตูนออกจากโรงพยาบาลแล้วหลังป่วยจนต้องแอดมิดนานนับครึ่งเดือนสำหรับตูนอาทิวราคงมาลัยหรือตูนบอดี้สแลมและล่าสุดได้ควงภรรยาสาวก้อยรัชวินทำบุญต้อนรับปีใหม่ด้วยการไปปล่อยปลาปล่อยกบลงแม่น้ำโดยสาวก้อยได้โพสต์ภาพพร้อมเผยว่าเริ่มต้นปีใหม่หมดทุกหมดโศกหมดโรคหมดภัยนะคะขอไม่ไปละนะโรงพยาบาลอาติวาราหมอปำคนดีคนเดิมปาลังสันเพิ่มเติมคือโดนลากมาปล่อยปลาด้วย Together Forever แต่งานนี้กลับโดนดราม่าเบาๆเมื่อมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์เตือนมากมายถึงการนำสัตว์อย่างกบปล่อยลงแม่น้ำใหญ่เป็นการทำบุญที่จะได้บาปแทนเพราะกบไม่เหมาะกับการอาศัยอยู่ในแม่น้ำใหญ่ก้อยนิกกี้โพสต์อีกสร้างความฟินจิ้นไม่หยุดคนแห่ถามเปิดตัวแล้วหรอก้อยนิกกี้โพสต์อีกสร้างความฟินจิ้นไม่หยุดคนแห่ถามเปิดตัวแล้วหรอก้อยนิกกี้โพสต์อีกยังคงจิ้นกันอย่างต่อเนื่องและดูดีท่าแล้วว่าจะเป็นความจริงขึ้นมาแล้วด้วยปรับหนุ่มจอมทะเลนนิกกี้ณชัดกับก้อยอรัชพรที่ตอนนี้เรียกว่าไม่หวัดทำอะไรขยับขยื่นไปไหนก็ถูกจับตามมองเป็นพิเศษก้อยนิกกี้โพสต์อีกเกาะติดข่าวกดติดตามข่าวสดเพิ่มเพื่อนอ่านข่าวก้อยชุดว่ายน้ำอวดแซ่บริมทะเลนิกกี้เห็นถึงกับรีบมาคอมเมนต์ทำแฟนคลับลุ้นหนักอ่านข่าวนิกกี้ยิ้มหน้าบานก้อยเริ่มมีใจเขินได้หอมแก้มไม่กล้าขอเป็นแฟนกลัวพูดติดอ่างก้อยนิกกี้โพสต์อีกล่าสุดสาวก้อยโพสต์รูปนิกกี้ลงไอจีตัวเองบ้างก้อยยอกพร้อมข้อความพี่บ่าวงานนี้
นิกกี้ไม่รู้แก้เขินหรือเปล่าเข้ามาคอมเมนต์นิกกี้ณชาติไลค์ให้รูปเยอะๆหน่อยนะครับโดไลค์น้อยแล้วขาวไม่ลงละครับทอยปฐมพงษ์ถึงกับเข้ามาถามทอยปฐมปองเปิดตัวหรอด้านนิกกี้ก็ใช่ย่อยก่อนหน้าที่ก้อยโพสต์ไม่กี่นาทีเจ้าตัวเพิ่งโพสต์รูปคู่ให้ปะแฟนได้ฟินกันพร้อมกับมีข้อความว่านิกกี้ณชาติให้เด็กคนนี้ผมปั้นมาเองฮะออลืมบุญคุณกันซะและโดยก้อยเข้ามาคอมเมนต์ว่ายุคนี้ใครปั้นใครคะคิดดีๆพี่บ่าวก้อยนิกกี้โพสต์อีกมีมุกวรณิตเข้ามาคอมเมนต์มูวรานิตและเต๋าเศรษฐพงษ์ร่วมแสดงความยินดีเต๋าเฟิงจีฟอร์ยินดีด้วยเพื่อนก้อยนิกกี้โพสต์อีกด้านแฟนๆต่างก็เข้ามาเชียร์กันอย่างสุดพลังเลยทีเดียว